ว่าสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยเป็นการบูรณาการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับส่วนเรื่องของอำนาจหน้าที่ในกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นหากจะตั้งเป็นคดีพิเศษเมื่อมีการบุกรุกที่รวมแล้ว50ไร่ขึ้นไปหรือมีมูลค่าที่ดินนั้นตั้งแต่100ล้านบาทขึ้นไปเราก็จะให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยรับเป็นคดีพิเศษทันทีดังนั้นตรงนี้ล่ะครับจึงเป็นที่มาของการบูรณาการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงนี้มานะครับแล้วผมก็ได้ประสานทางผู้บังคับการจังหวัดภูธรภูเก็ตนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันว่าก็จะร่วมบูรณาการสิ่งเหล่านี้ต่อไปนะครับก็ให้ทางท่านชีวภาพชีวธรรมท่านได้กรุณาชี้แจงต่อสื่อมวลชนด้วยนะครับว่าวันนี้ที่เชิญท่านมาเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของท่านจะมีอำนาจหน้าที่ในส่วนใดบ้างนะครับก็เรียนเชิญครับสั่งนะครับท่านตัวแทนของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะทนายอัดนะสื่อมวลชนทุกท่านครับผมชีวภาพชีวธรรมนะครับเป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพย์ก็ต้องขอบคุณนะครับท่านดร.ธนกิจที่ประสานให้มีการบูรณาการหน่วยงานแล้วก็ถือว่าเป็นการเลือกหน่วยงานที่ถือว่าถูกต้องแล้วในส่วนที่เกี่ยวข้องนะฮะในส่วนของกระทรวงทรัพย์เองเนี่ยต้องเรียนให้ทราบนะฮะเรื่องนี้ทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะท่านมอบเป็นแนวทางในการปฏิบัติอยู่แล้วฮะในเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่มันเกี่ยวเนื่องกับภารกิจของกระทรวงเรานะฮะทีนี้ในส่วนของกระทรวงทรัพย์เนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องก็คือในส่วนของที่บริเวณชายหาดนะฮะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของที่มีการลุกล้ำนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการออกเอกสารสิทธิ์นะฮะสองส่วนนะฮะที่ได้รับการร้องมาก็คือหนึ่งเนี่ยน้อสามก่อฉบับดังกล่าวเนี่ยมันออกมาถูกต้องไหมไม่ถูกต้องมันบุกรุกทับป่าไม่ทับชายหาดไหมส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองนี่ก็คือต้องไปดูในส่วนที่ตรงบันไดกรณีที่เกิดเหตุเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยมันมีคำสั่งให้รื้อถอนแต่ต้องเรียนให้ทราบนะฮะว่าเรื่องนี้มันจะเกี่ยวข้องกับพรบประมาณทั้งสี่พรบนะหนึ่งพรบป่าไม้2484คือที่ดินตรงไหนเนี่ยที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายก็จะต้องอยู่ในภายใต้พรบ2484นะฮะของกรมป่าไม้นะฮะถ้าไปบุกรุกหรือไม่ได้รับอนุญาตก็จะต้องถูกแจ้งความดำเนินคดีอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องไปดูฮะว่าระดับน้ำทะเลช่วงที่ท่วมถึงเนี่ยมันขึ้นไปถึงระดับไหนถ้ามันมีน้ำทะเลมันท่วมถึงระดับหนึ่งนะฮะในภาวะหนึ่งนะฮะมันอาจจะเข้าไปสู่ประเด็นของเรื่องของชายหาดเรื่องของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับทางกรมเจ้าท่านะฮะไอ้ตรงส่วนนี้ก็ต้องพิจารณาแล้วก็ในส่วนของพรบควบคุมอาคารนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่จะก่อสร้างเนี่ยมันก็จะต้องขออนุญาตทั้งหมดแต่ในส่วนของกรมป่าไม้เนี่ยนะครับวันนี้เราได้ประสานแล้วทางหน่วยงานในพื้นที่ก็เก็บรวบรวมข้อมูลนะตั้งแต่เกิดเรื่องช่วงแรกๆนะฮะไม่ได้ดิ้งนอนใจท่านดร.ธนกิจประสานมาเราก็เก็บรวบรวมข้อมูลแต่ต้องเรียนให้ทางสื่อมวลชนทราบว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันมีเอกสารสิทธิ์นะฮะการดำเนินการหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยก็จะต้องเริ่มต้นด้วยการเก็บรวบรวมสิ่งที่เกี่ยวข้องนะฮะก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับก็ถึงจุดหนึ่งถ้าเรารวบรวมข้อมูลได้แล้วสรุปได้แล้วว่าตรงไหนที่มันเป็นความผิดก็คงต้องแจ้งความดำเนินคดีนะฮะแล้วก็เรื่องแบบนี้ก็คือมันเป็นไม่ได้เป็นความผิดเฉพาะหน้าเร่งด่วนนะฮะต้องตรวจสอบให้เกิดความละเอียดอ่อนและให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่ายนะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันยังไงก็คงไม่ได้ย้ายบ้านหนีไปไหนนะฮะก็คงจะทำในส่วนที่เกี่ยวข้องนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพบว่าไอ้ตรงจุดบริเวณดังกล่าวเนี่ยมันไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ต้องร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับความผิดตามมาตรา54ตามประมวลนะครับตามพระราชบัญญัติป่าไม้ปีพุทธศักราช2484นะฮะในเบื้องต้นที่เห็นแล้วว่าน่าจะนะฮะน่าจะผิดนะฮะในส่วนที่ข้อร้องเรียนว่าไอ้เจ้าน้อสามกฉบับเนี้ยมันออกถูกต้องไม่ถูกต้องเนี่ยเราคงต้องดูนะฮะประเด็นที่หนึ่งว่าเอกสารดั้งเดิมนะฮะมันมาจากไหนนะฮะมันจดแจ้งเป็นสค.1นะฮะหรือจะอาจจะเป็นเดินสำรวจถูกต้องตามระเบียบหรือไม่นะฮะเพราะตามที่
มีการอ่านแปลภาพมาว่าตอนปี245เนี่ยก็ยังมีสภาพเป็นป่าอยู่อันนี้ก็ต้องไปพิจารณาในขั้นละเอียดส่วนที่ว่าจะบินจะบวมก็ต้องตรวจให้ละเอียดนะฮะแล้วที่สำคัญก็คืออย่างเช่นการออกเนี่ยไปปิดกั้นทางสาธารณะที่เดินลงหาดแม่อันนี้ก็ตรงส่วนนี้ก็คงต้องดำเนินการให้ละเอียดแล้วก็รอบคอบครับขออนุญาตในเบื้องต้นกับเรียนท่านดร.ธนกิจท่านประธานครับวันได้ให้ทางรองผู้ว่าการจังหวัดลงนามในการที่จะประชุมเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นคนต่างด้าวต่างๆนี้นะครับก็จะหารือในเรื่องประเด็นนี้ทีนี้ก็ต้องเรียนนี้ครับว่าการทำงานในเชิงบูรณาการเนี่ยนะครับบางอย่างมันจะต้องใช้อำนาจพิเศษนะครับดังนั้นเนี่ยกรมสอบสวนคดีพิเศษก็จะรับรูปกับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อได้ดำเนินการได้เกิดความรวดเร็วนะครับจะได้ทำงานได้เต็มที่ครับเดี๋ยวให้ทางรองผู้อำนวยการได้อุณาชี้แจงอำนาจหน้าที่ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติไอ้ของทางทรัพยากรธรรมชาติก่อนนะครับว่าวันนี้ได้รับมอบหมายภารกิจและจะดำเนินการตรวจสอบเรื่องอะไรประเด็นไหนอย่างไรบ้างครับเชิญนะครับผมพงศ์ธวัชโดนสมทานะครับเป็นผู้อำนวยการส่วนคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหนึ่งนะฮะกองคดีทรัพยากรธรรมชาติตรีสรรเสริญข้อมูลคดีนะครับผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศนะครับในส่วนที่มีการร้องทุกข์มานะครับในส่วนของกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศเองจะต้องดำเนินการตรวจสอบในเรื่องของหนึ่งคือบุคคลต่างชาติดังกล่าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หรือเข้ามาแล้วอยู่เกินหรือไม่นะครับตรงนี้จะทำการสืบสวนไปทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับก็ต้องทำการตรวจสอบข้อมูลไปยังกระทรวงแรงงานนะครับเรื่องการขออนุญาตwork permit นะครับส่วนที่3ก็จะมีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพหรือมีการประกอบธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ซึ่งเราจะต้องตรวจสอบไปทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับว่าถ้าหากไม่ถูกต้องแล้วมีความผิดมูลค่าความเสียหายเข้าเป็นสามารถพัฒนาเป็นคดีพิเศษได้เราก็จะดำเนินการคดีพิเศษต่อไปนะครับส่วนที่4นะครับก็คือในเรื่องของการถือครองทรัพย์สินเนี่ยในฐานะที่กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศเป็นผู้แทนของคณะทำงานร่วมทาร์กฟอร์สตอมนะครับก็จะประสานไปยังสำนักงานปปง.นะครับคณะกรรมการป้องกันความปราบการฟอกเงินเพื่อขอตรวจสอบการถือครองทรัพย์สินของบุคคลต่างชาติดังกล่าวนะครับว่ามีทรัพย์สินใดที่ได้มาโดยชอบเกิดหรือว่าโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ครับขอบคุณครับคือเรียนนี้ก่อนที่วันนี้เนี่ยต้องพูดกันเป็น4ส่วนหลักก็คือว่าของมันเป็นอำนาจของหน่วยงานใดเท่าที่เห็นอยู่คือของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมี2หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่งกับอีกอันนึงคือกรมป่าไม้นะครับดังนั้นเนี่ยผู้ตรวจมาเนี่ยผู้ตรวจก็บูรณาการได้อยู่แล้วส่วนกรมเจ้าท่าเนี่ยมันเป็นของทางกระทรวงเกษตรนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ต้องมาดูว่ามันเป็นคาบเกี่ยวของคมนาคมใช่ไหมก็คงจะต้องทำหนังสือถึงคมนาคมให้ตรวจสอบเรื่องนี้อันที่3เนี่ยอำนาจที่วันนี้ใช้แล้วนะครับคืออำนาจของท้องถิ่นซึ่งท้องถิ่นก็คือท่านนายอำเภอนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบหลักเขตในเรื่องของกรมที่ดินที่จะต้องดําเนินการตรวจสอบทีนี้การที่เราจะตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยเราก็จะต้องให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยมีเลขสืบสวนในการที่จะบูรณาการในการตรวจสอบได้ทุกเรื่องนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องเชิญกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเข้ามาเพราะว่าท่านเยอะจะเป็นคนที่ดําเนินการตรวจสอบได้ทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ไม่งั้นเนี่ยบางคนเนี่ยหรือบางหน่วยงานเองเนี่ยไม่มีอำนาจที่จะเข้าถึงได้นะครับดังนั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษก็จะมีอำนาจในการที่จะเข้าถึงในเรื่องสิ่งเหล่านี้ได้ครับก็ถ้าตรวจสอบแล้วชัดเจนในเรื่องของใครบุกรุกที่อย่างไรเนี่ยทีนี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าพนักงานที่จะต้องร้องทุกข์กล่าวโทษครับตอนนี้เราชัดเจนหรือยังว่าที่ดินตรงนั้นตกลงเป็นของเขาหรือว่าเขามาอยู่ในฐานะผู้เช่าจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยไหมฮะหรือยังไงครับก็ต้องเรียนนี้ก่อนการบุกรุกที่เนี่ยใครเป็นเจ้าของที่แล้วดำเนินการก่อสร้างในส่วนนั้นเนี่ยต้องรับผิดชอบแต่ในเรื่องของการกระทำผมไม่แน่ใจว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยเขาโดนถูกดำเนินคดีแน่นอนในเรื่องของการทำร้ายร่างกายซึ่งตรงนี้เนี่ยผ
มได้พูดไปตั้งแต่ต้นหรือประสานงานทางผู้กำกับการไปตั้งแต่แรกแล้วว่าท่านต้องดำเนินการในเรื่องของการทำร้ายร่างกายนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของคดีทำร้ายร่างกายโดยทั่วไปนะครับเป็นเพียงว่าเป็นชาวต่างชาติบางท่านเท่านั้นเองที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่มาทำต่อคนไทยเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อย่าว่าแต่เรื่องการยอมไม่ได้เลยนะครับมันก็เป็นเรื่องผิดกฎหมายในราชอาณาจักรไทยอยู่แล้วนะครับเราก็ดําเนินการไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือคนไทยเนี่ยเราก็ดําเนินการตามกฎหมายไทยอยู่แล้วครับผมขออนุญาตนิดนึงนะครับขออนุญาตเรียนท่านธนกิจแล้วก็สอบถามไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษดีเอสไอเนี่ยนะฮะคือตอนเนี้ยขณะเนี้ยนะครับมันมีความผิดมูลฐานที่ทางดีเอสไอดึงไปได้หรือยังมีการร้องทุกข์มีการถึงขั้นที่คือประเด็นแรกก็คือพื้นฐานก็คือต้องมีความผิดเป็นความผิดมูลฐานถึงเข้าสู่กระบวนการของดีเอสไอจะดึงไปใช่ไหมต้นชั้นแรกเนี่ยคือการร้องทุกข์โดยตรงที่ผมในเรื่องของการถูกทำร้ายร่างกายเท่านั้นนะครับแต่ตรงนี้เราเป็นเรื่องของการขยายผลนะครับของการที่นอกจากทำร้ายร่างกายเป็นเรื่องของการทวงคืนพื้นที่สาธารณะที่เป็นพื้นที่ประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็การบูรณาการให้ชัดเจนในพื้นที่ของเอกชนกับพื้นที่ของหน่วยงานของรัฐก็ควรจะต้องมีการปักป้ายหรือเตรียมมาไว้เนี่ยเพื่อให้นักท่องเที่ยวจะได้ชัดเจนในเรื่องของพื้นที่เวลาไปใช้ประโยชน์นะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาในกรณีที่ว่าบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ของเอกชนหรือว่าในส่วนของตรงไหนที่เป็นพื้นที่ของหน่วยงานรัฐที่เป็นประโยชน์ทางสาธารณะเนี่ยสามารถดำเนินการได้ก็คือให้นักท่องเที่ยวได้เกิดความชัดเจนจึงเป็นที่มาที่วันนี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นในส่วนของหน่วยงานที่จะบูรณาการนะครับเพราะที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าการทำงานมันเป็นการทำงานแบบแยกส่วนนะครับก็คือใครมีหน้าที่ก็ดำเนินการไปแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะถือว่าเราจะเป็นการอุดรอยรั่วทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทางของเราก็คือทางกระทรวงทรัพย์ก็ตรวจสอบพื้นที่นะครับว่ามีพื้นที่ไหนที่เป็นที่บุกรุกบ้างDSI ก็บูรณาการตรวจสอบมันเป็นการระบบดับเบิลเช็คที่จะทำให้เกิดการบูรณาการร่วมกันนะครับและอย่างเงี้ยนะครับมันยากสำหรับคนที่จะมาวิ่งเต้นจะมาใช้อิทธิพลอะไรทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเราทำงานในเชิงบูรณาการแล้วเนี่ยมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้อง one stop service เท่านั้นดังนั้นเนี่ยที่ทางทนายถามมาก็คงจะตอบให้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวทางหัวหน้าฉลองกรุงวันนี้รับเรื่องเสร็จเรียบร้อยปั๊บเสร็จทายอ่านแล้วเนี่ยก็ทำหนังสือถึงทันทีเลยนะครับก็จะหนังสือก็จะออกภายในวันนี้พรุ่งนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษและกระทรวงทรัพยากรก็ดำเนินการตามการร้องขอตรงนี้ได้ทันทีครับเดี๋ยวต้องให้ทางท่านชีวภาพได้สรุปเป็นภาพรวมนี้ก่อนผมก็จะบอกว่าผมเคยทำงานร่วมกับท่านมานะครับบางที่จุดเดียวเนี่ยหลักพันล้านละนะครับแค่บุกรุกที่ดินนะครับเพราะนั้นเนี่ย DSI ก็มีฐานของเขาอยู่ในการที่จะรับเป็นคดีพิเศษก็คือ50ไร่กับอีกกรณีหนึ่งคือ100ล้านบาทขึ้นไปดังนั้นมันมี2ประเด็นเท่านี้แหละครับเข้าอย่างใดอย่างหนึ่งรับเป็นคดีพิเศษได้ทันทีทีนี้จุดเริ่มต้นมันก็ต้องเกิดจากทางท่านชีวภาพผิวธรรมเดี๋ยวผมได้ท่านได้สรุปว่าเอาแค่ประเมินณขณะนี้เนี่ยนะครับท่านคิดว่ามันน่าจะเกินไปครับเชิญท่านก็ขออนุญาตครับเดี๋ยวผมเรียนให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากที่เคยทำคือไม่ได้เห็นทางดีเอสไอมาผมก็ยิ้มละเพราะว่าต้องเคยทำคู่กันทีนี้อย่างนี้ครับย้อนไปคำถามเมื่อกี้ความผิดเบื้องต้นเนี่ยน่าจะมีละจะมากหรือน้อยนะฮะคือมาตรา54แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ปีพุทธศักราช2484นะบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินนะฮะนะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่นะจะมากจะน้อยเป็นความผิดหมดนะฮะอันนั้นก็คงจะไม่เยอะมากแต่ขั้นตอนก็คือเราจะแจ้งข้อหาตรงนี้ก่อนสมมุติว่าแต่วันนี้มันยังไม่นิ่งนะฮะที่บอกว่าวันนี้ใช้เวลามาหลายวันแล้วเพราะว่ามันจะต้องเอาพิกัดของแปลงที่ดินมาลงให้ได้ว่าเขาครอบครองแค่ตรงไหนเพราะว่าเราก็ต้องเห็นว่าไอ้ตรงส่วนที่เขายังมีเอกสารสิทธิ์คือน้อยกว่า3กอเนี่ยมันยังมีผลตามกฎหมายนะฮะต้องเอาเส้นตัวนี้มาลงให้ได้ว่าไอ้บันไดตัวเนี้ยมันคาบเกี่ยวอยู่ขนาดไหนใช่ไหมตามท่านที่ติดตามก็มันแค่ประมาณสักครึ่งหนึ่งไอ้ส่วนครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ต้องแจ้งความเนี่ยฮะเพราะว่าอะไรวะเพราะว่าเขาก่อสร้างเข้ามาในเขตที่ไม่ได้รับอนุญาตก็ต้องผิดอันนี้คือผิดพรบ
มาย2484แล้วเขาเองเขาก็ผิดพรบคุ้มครองอาคารนะแต่ว่าท้องที่เนี่ยเขาก็จะแจ้งให้รื้อถอนแต่ว่าเรื่องไอ้มูลความผิดเนี่ยอาจจะไม่เยอะเท่าพรบตัวที่ผมพูดถึงนะฮะในส่วนของเจ้าท่ากับส่วนของกรมทะเลชายฝั่งเขาต้องมาดูเรื่องน้ำขึ้นลงสูงสุดซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้รายละเอียดยังหาข้อมูลอยู่แต่เบื้องต้นน่าจะผิด54นะฮะตามพรบป่าไม้2484เดี๋ยวทางชุดพิทักษ์ภัยไปแจ้งความเสร็จปั้งทำข้อมูลอ่านแปลได้ก็จะเอาเลขคดีเหมือนเดิมฮะส่งให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษส่งว่ายังไงฮะส่งว่าคดีเนี้ยมันเป็นคดีที่มีความสำคัญนะฮะเป็นคดีที่มีความซับซ้อน1นค3กมันเกินประมาณ100ไร่นะเท่าที่ผมเห็นนะประมาณ100ไร่แล้วข้อที่2เนี่ยมันมีความซับซ้อนเกี่ยวข้องกับเรื่องนะฮะของคนที่มาจากต่างประเทศนะฮะเป็นเรื่องของการออกเอกสารสิทธิ์ก็จะส่งไอ้เลขคดีกับสำนวนบางส่วนให้ทางกรมสอบสวนแต่ว่าประเด็นที่เราจะร้องขอให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษทำก็คือให้ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์เนี่ยที่มันทับมาบนหาดเนี่ยปิดทางลงหาดทั้งหมดเนี่ย100ไร่เนี่ยว่าออกมาโดยชอบไหมบวมไหมมาจากหลักฐานอะไรซึ่งจะนำไปสู่ความยุติว่าถ้าเอกสารก็ออกมาโดยชอบก็ไม่มีปัญหานะฮะอีกส่วนหนึ่งก็ที่ท่านดร.ธนกิจบอกก็คือในเบื้องต้นวันนี้ลงไปเนี่ยมันก็คงจะต้องคืนชายหาดนะให้พี่น้องประชาชนว่าต้องไปดูว่าไอ้ช่องทางตรงไหนที่มันเป็นทางสาธารณประโยชน์ซึ่งมันจะต้องเปิดให้ลงได้ไม่มีใครมาครอบครองได้ก็ต้องเปิดให้ลงไปพอลงไปเสร็จเดินบนชายหาดเนี่ยเดินได้แค่ไหนทีนี้ไอ้ชายหาดตรงนี้มันไม่ได้ยาวมากมันมีโครงการไม่กี่หลังเนี่ยวันนี้ทุกหลังเนี่ยต้องรู้แล้วตัวเองอันไหนเนี่ยถ้าทำเกินลงมาถ้ารื้อถอนก่อนได้ก็ต้องรื้อฮะต้องปัดกวาดบ้านตัวเองเพราะงั้นเดี๋ยวเจ้าที่ชุดนี้ไปทางชุดของสำนักนายกลงไปชุดของพยัคฆ์ไทยกระทรวงทรัพย์ลงไปชุดดีเอสไอลงไปก็จะต้องร้องทุกข์กล่าวโทษหมดเราคงไม่ได้ทำแค่บ้านหลังนี้นะฮะก็คือลักษณะการคืนชายหาดลงตลอดแนวนะทำให้ได้ก่อนทีนี้ข้อที่3เนี่ยมูลค่าเนี่ยนะฮะมูลค่าที่ฐานข้อมูลที่ว่าที่ต้องส่งให้ DSI นะครับที่ดิน100ไร่นะครับราคาประเมินตรงนั้นเนี่ยผมว่ามันไม่น่าต่ำกว่า20ล้านนะฮะสิ่งก่อสร้างอีกมันก็น่าจะไม่ต่ำกว่าสัก 3,000 ล้านนะฮะ 2-3,000 ล้านนะอันนี้เบื้องต้นก่อนที่ต้องแยกให้ออกนะราคาประเมินคือราคาประเมินนะราคาการซื้อขายจริงเราก็คงต้องไปดูว่ามันมีการซื้อขายจริงกันเท่าไหร่โครงการแถวนั้นทีนี้ไอ้เหตุผลทั้งหมด 3-4 ประการที่กล่าวถึงนี่มันก็คงจะเป็นการที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานเลยนะน่าจะส่งคดีให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเดินต่อได้นะฮะยังไงเดี๋ยวทางกรมสอบสวนน่าจะถ้าจะมีอะไรเพิ่มเติมก็เชิญครับอย่างนี้ถ้ามันเป็นที่เช่าคือการเช่าเนี่ยคนที่ไปเช่าเนี่ยไอ้มิสเตอร์เดวิดอะไรเงี้ยนะผมไม่ได้สนใจชื่อเนี่ยคนไปเช่าเนี่ยทำอะไรผิดก็ต้องรับผิดชอบนะไม่ใช่เจ้าของบ้านนะทีนี้ส่วนเจ้าของบ้านเจ้าของที่ดินเนี่ยมันก็จะต้องมาดูว่าเขาทำเกินออกมาไหมนะแต่วันนี้เดวิดเนี่ยแสดงการเป็นเจ้าของเนี่ยไปเปิดประกาศว่าเฮ้ยอันนี้ฉันเป็นเจ้าของบันไดตรงนี้นั่นคือมีเจตนาในการครอบครองนะครับแสดงว่าครอบครองที่ดินนะฮะอันนี้ชัดเจนว่าเดวิดแสดงไปใช้กำลังกับคุณหมออันนี้ชัดเจนว่าเขาเจตนาทีนี้ไอ้ส่วนนั้นเขาว่ากันไปไอ้ตรงนั้นมันผิดอยู่แล้วแต่อีกส่วนหนึ่งเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าที่ดินมันได้มาอย่างไรเนี่ยอันนี้ทางเจ้าของบ้านก็ต้องมาดูว่าตัวเองได้มาอย่างไรทำเกินไปไหมตัวบ้านเป็นยังไงครบถ้วนไหมอะไรเงี้ยนะฮะมันก็คงต้องยอมรับกันนะฮะคงไม่ใช่ว่าพอมีเรื่องตรงนี้แล้วทำให้มันบานปลายไม่ใช่มันต้องทำให้จบเนี่ยต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่ทุกส่วนอย่างกรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างผมเนี่ยพอลงมารับเรื่องเนี่ยพอลงไปเห็นอะไรที่มันผิดมันต้องทำให้จบไม่งั้นเราก็จะต้องโดน157นะฮะแล้วที่สำคัญก็คือมันต้องเป็นเรื่องที่ทำให้สาธารณชนให้ประชาชนนะฮะให้ทุกภาคส่วนเนี่ยที่ติดตามเรื่องนี้อยู่เข้าใจรับรู้รับทราบนะฮะและที่สำคัญก็คือมันจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเพราะผมเรียนเลยนะว่าชายหาดเนี่ยมันไม่มีใครเป็นเจ้าของหรอกฮะการออกเอกสารสิทธิ์มันทับชายหาดไม่ได้เพราะชายหาดเนี่ยมันเวลาเขาออกเอกสารสิทธิ์เนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันใช้ประโยชน์ทำอะไรมาอยู่อาศัยทำกินก็คงไม่มีใครไปทำนาทำไร่ทำสวนบนชายหาดนึกออกไหมการได้มาของชายหาดเนี่ยมันคงไม่มีหรอกในประมวลกฎหมายที่ดินนะฮะเพราะมันทำประโยชน์อะไรพวกนี้ไม่ได้
มันก็ดูได้มันก็เอาไว้ใช้แล้วมันก็คงจะต้องเอาไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะฮะร่วมกันเท่านั้นเองนะฮะครับผมนะครับคาดว่าอาจจะเป็นวันอังคารในการลงพื้นที่นะเพราะสัปดาห์นี้ก็ให้เร่งดำเนินการเรื่องนี้นะครับตรวจสอบเลยแล้วเราจะลงพื้นที่กับท่านชีวภาพนะครับเดี๋ยวเราทำหมายกันแล้วลงพื้นที่เลยเพราะว่าถ้าตรงไหนที่เป็นพื้นที่ชายหาดของจังหวัดภูเก็ตถ้าลุกล้ำตรวจพบเจอก็ใช้อำนาจของเจ้าพนักงานดำเนินคดีทันทีเราเน้นเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเราอยากให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยด้วยความรู้สึกว่าสบายใจและปลอดภัยโดยเฉพาะยิ่งผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับที่บอกว่าเป็นชาวต่างชาติเป็นจะทำตัวเป็นมาเฟียอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ต้องไม่เกิดขึ้นนะครับดีไซน์ฝากทางดีไซน์สุภาพด้วยนะครับให้บูรณาการเรื่องนี้นะครับทำเนียบรัฐบาลโดยการมอบหมายของท่านสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีประเด็นที่เกิดขึ้นก็คงจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนต่างประเทศนะครับที่มาก่อเหตุทำร้ายร่างกายคุณหมอที่จังหวัดภูเก็ตอำเภอถลางซึ่งเรามองแล้วว่าประเด็นดังกล่าวนั้นก็สืบเนื่องต่อมาก็คือมีทนายอั๋นนะครับก็ได้ยื่นเรื่องมาที่ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับให้ดำเนินการตรวจสอบและเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องฉะนั้นเมื่อเราเห็นว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเนี่ยมันมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจึงได้คิดแล้วก็ดำเนินการบูรณาการในประเด็นที่จะก่อให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็สงบสุขดังนั้นเนี่ยในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งหลายนะครับก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของการมีผู้มีอิทธิพลอาทิเช่นบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาประกอบอาชีพในเมืองไทยทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่อันนี้ก็เป็นหนึ่งประเด็นประเด็นที่สองก็คือเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องดังที่ปรากฏเป็นภาพข่าววันนี้นะครับจึงได้เรียนเชิญท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านชีวภาพชีวธรรมในฐานะที่ท่านเป็นอดีตหัวหน้าอุทยานสิรินาถจังหวัดภูเก็ตย้อนหลังกลับไปคร่าวๆว่าเมื่อประมาณปี2554นั้นผมเป็นที่ปรึกษากฎหมายอธิบดีกรมอุทยานคุณมโนพัฒน์หัวเมืองแก้วนะครับก็ได้เคยมีการสั่งการให้ตรวจสอบพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตในขณะนั้นเนี่ยผมก็ได้ทำงานร่วมกับท่านชีวภาพชีวธรรมในฐานะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถได้มีการดำเนินคดีกับผู้ที่บุกรุกที่ของกรมอุทยานเช่นมีการใช้สคต่างพื้นที่มาลงในพื้นที่แล้วออกโฉนดเขาเรียกสคบินนะครับแล้วก็ก่อสร้างโรงแรมขายให้กับต่างชาติมูลค่าความเสียหายนับเป็นพันพันล้านนะครับเราก็ดำเนินการในขณะนั้นทันทีเช่นเดียวกันเหตุการณ์ดังกล่าวมันก็ย้อนกลับมาในปัจจุบันว่ายังคงมีเอกชนบางรายนะที่เนี่ยมีหน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบที่ใดบ้างเอาละครับสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่งที่อยู่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับจึงได้เชิญผู้ตรวจเนี่ยท่านได้เข้ามาร่วมบูรณาการในการตรวจสอบอันที่สองก็คือกรมป่าไม้นะครับจะมองเห็นว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยทำไมถึงเกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้เดี๋ยวให้ท่านชีวภาพได้กรุณาชี้แจงให้สื่อมวลชนทราบเพราะ
พื้นที่ในประเทศไทยในอดีตนั้นจัดได้ว่าเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้เกือบแทบทั้งสิ้นต่อมาก็เป็นเรื่องของว่าเป็นพื้นที่ของกรมเจ้าท่าหรือไม่และท้ายที่สุดนะครับก็ใช้อำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็คือนายอำเภอในพื้นที่จะเห็นได้ว่ามีการสั่งให้มีการรื้อถอนดังนั้นการรื้อถอนอย่างเดียวนั้นเนี่ยไม่ครบครับเพราะเนื่องจากองค์ประกอบความผิดได้เกิดขึ้นแล้วนะครับเป็นความผิดแล้วในเรื่องของการบุกรุกที่สาธารณะจะต้องมีการลองทุกข์กล่าวโทษกับบุคคลดังกล่าวอันต่อมาก็คือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในการใช้พื้นที่สาธารณะเช่นริมหาดนะครับก็ควรจะได้รับความปลอดภัยและแบ่งแยกให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่ส่วนใดเป็นพื้นที่เอกชนก็ควรที่จะปักป้ายให้ชัดเจนเพื่อความเข้าใจของนักท่องเที่ยวจะได้ไม่เกิดการลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวกับพื้นที่ใดที่เป็นพื้นที่สาธารณะก็ควรที่จะเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก็ควรจะต้องปักป้ายชัดเจนว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นนักท่องเที่ยวสามารถที่จะใช้สอยได้นะครับจึงเป็นที่มาของการบูรณาการสิ่งเหล่านี้ตลอดจนเรื่องของการที่วันนี้นะครับทนายอันนะครับได้ดำเนินการในเรื่องของการร้องทุกข์ให้มีการตรวจสอบในทางภาษากฎหมายเขาเรียกตรวจสอบการเข้ามาของบุคคลต่างด้าวหรือการประกอบธุรกิจบุคคลต่างด้าวจึงได้เชิญกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามานะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษวันที่เข้ามาเนี่ยโดยท่านพันตำรวจตียุทธนาแผ่ดำท่านได้รับการประสานงานนะครับจากผมก็ได้ส่ง2หน่วยงานเข้ามาบูรณาการร่วมกันคือหน่วยงานของกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยท่านผอ.ติ่งนะครับก็ได้ส่งรองผู้ในการเข้ามากับอีกกองหนึ่งคือกองการต่างประเทศเพื่อตรวจสอบบุคคลต่างด้าวดังกล่าวว่าเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หรือเข้ามาโดยประกอบอาชีพของบุคคลต่างด้าวที่เราสมวนไว้หรือไม่ถูกต้องหรือไม่ต้องได้รับการตรวจสอบและจะทำการลงเลขสืบสวนตลอดจนเรื่องของเส้นทางการเงินนะครับที่เข้ามาเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายด้วยหรือไม่รับเรื่องราวร้องทุกข์เราจะทำงานในรูปแบบการบูรณาการวันนี้ที่ต้องเรียนสื่อมวลชนก็เพราะว่าวันนี้จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงนี้นะครับดำเนินการในการตรวจสอบแล้วก็สัปดาห์หน้าอาจจะต้องมีการลงพื้นที่ถ้าพื้นที่ใดที่มีการลุกล้ำและเพิ่งรื้อถอนไปก็จะต้องดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับคืนพื้นที่การท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นนะครับวันนี้ก็เป็นที่มาของทนายอันได้กรุณายื่นเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เกิดความสบายใจและเราก็จะให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษในพื้นที่ของภาค9นั้นได้ตรวจสอบเรื่องของผู้มีอิทธิพลที่เป็นบุคคลต่างด้าวต้องไม่มีนะครับเพราะมันกระทบต่อนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วเกิดการข่มขู่ทั้งหลายนะครับสิ่งเหล่านี้ต้องไม่ปรากฏในการท่องเที่ยวของประเทศไทย